และมันก็เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นความเร้นลับในส่วนที่มนุษย์เองก็ไม่ได้สามารถที่จะล่วงรู้ในแต่ละรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นได้ก็คงมีผู้ที่สร้างมนุษย์เท่านั้นแหละที่จะบอกบางส่วนเอาไว้เพื่อให้เราได้รับรู้รวมทั้งเรื่องราวของวันสุดท้ายของโลกหรือที่เรียกว่าวันกิยามะห์หรือว่าการปรวสานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างจะถึงเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยมีการพูดคุยมีการทำนายไว้เยอะแยะมากมายนอสตาดามุสบอกว่า1999นะครับโลกาวินาศแล้วก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ปี2000กว่าๆแต่ว่าสิ่งที่เรายังคงพบและสัมผัสได้ชัดเจนก็คือว่าโลกเราที่อยู่วันนี้มันเริ่มที่จะมีปัญหาอย่างปีนี้เป็นปีที่อากาศร้อนที่สุดเขาเรียกว่าจากโลกร้อนกลายเป็นโลกเดือดไปแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกด้านหนึ่งก็คือมันก็เกิดฝนตกน้ำท่วมมีพายุอะไรมากมายมันบอกให้ถึงของความไม่เสถียรของโลกใบนี้แล้ววันนี้นะครับรายละเอียดที่เราจะพูดคุยกันนะครับ อยู่ในลิงก์ที่อยู่ในโครงการและก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับตามเนื้อหาที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของความลึกลับเนี่ยตราบใดที่มนุษย์ยังเข้าไปไม่ถึงมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะครับมีประตูบานหนึ่งที่ยังไม่มีใครเปิดเข้าไปก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างวันหนึ่งถ้าไขปริศนาหรือไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปแล้วไปเห็นสิ่งต่างๆนะครับเราก็จะพบความจริงในหลายๆเรื่องร่วมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็เช่นกันนะครับรายละเอียดที่เราจะศึกษากันในวันนี้เป็นเรื่องของทัศนคติของอิสลามในเรื่องชีวิตคงไม่ใช่ไปพูดถึงเรื่องของว่าจะตายหรือความตายเป็นอย่างไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดูคอนเซปต์ก่อนว่าในวิถีชีวิตอิสลามเนี่ยเรามองชีวิตบนโลกใบนี้แบบไหนผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับถ้าให้พูดถึงการตั้งสมมุติฐานหรือข้อมูลที่เรามีในแต่ละความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชุดความคิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าแล้วเวลามนุษย์จากโลกนี้ไปร่างกายกับวิญญาณแยกจากกันไปแล้วเนี่ยการเดินทางของวิญญาณจะไปอย่างไรจะไปเจออะไรบ้างก็มีหลากหลายนะครับที่บอกเอาไว้แต่มีเหมือนกันในทุกศาสนาคือเชื่อในเรื่องของนรกเชื่อในเรื่องของสวรรค์ก็คือสิ่งตอบแทนของทุกๆชีวิตที่เราได้ทำไว้นะครับในอิสลามเนี่ยพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ชีวิตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการฟื้นคืนชีพเรื่องของนรกสวรรค์ที่มีอยู่ในคัมภีร์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่บอกเอาไว้ถึงวันสิ้นโลกนะครับที่เกี่ยวข้องทำไมมุสลิมศรัทธาในเรื่องของวันสิ้นโลกแล้วก็สุดท้ายก็คือสัญญาณวันกิยามะห์แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีของการปฏิบัติในกรณีที่มีผู้ป่วยมีผู้ที่เสียชีวิตเราในฐานะมุสลิมหรือผู้ที่มาศึกษาอิสลามหรือคนที่เป็นเพื่อนกับคนมุสลิมนะครับเวลาที่มีการเป็นการตายเนี่ยในวิถีชีวิตมุสลิมเรามีวิถีการปฏิบัติอย่างไรนะครับก็จะเอามาให้ดูในเวลาสั้นๆนี้โดยประมาณ1ชั่วโมงต่อไปนี้เนี่ยนะครับเอาละครับไปกันเลยขอย้อนกลับไปก่อนว่าที่เราเรียนกันในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของความศรัทธาที่มีอยู่ทั้งหมด6ข้ออันนี้เป็นเรื่องหลักของความเชื่อที่ควบคุมความคิดของคนมุสลิมทุกคนว่าเรื่องที่หนึ่งคือเชื่อในพระเจ้าหรือเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าบอกเอาไว้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องของโลกใบนี้เรื่องของภารกิจของมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของการตอบแทนความดีความชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อศรัทธาในพระเจ้าแล้วสิ่งที่อยู่ภายใต้เรื่องเหล่านี้ก็เป็นวิธีที่เราจะทำความเข้าใจต่อไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการศรัทธาในมลาอิกะห์มลาอิกะห์คือสิ่งที่พระองค์สร้างแตกต่างจากมนุษย์ไม่ได้เป็นรูปร่างมีเรือนร่างร่างกายเหมือนเราในกุรอานบอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาจากอินทรีย์วัตถุหรือมาจากดินเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้เนื้อหนังมังสาเราเนี่ยพอเราถูกนำร่างลงไปในดินร่างทั้งหมดจะย่อยสลายไปกับดินในธาตุ18ชนิดเหมือนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้เช่นเดียวกันแต่ว่า
ในร่างกายของมนุษย์ไม่ได้มีแค่เรื่องเรือนร่างอย่างเดียวมันมีวิญญาณด้วยวิญญาณมาจากไหนมาอย่างไรแล้วมาอยู่กับเราแล้วจากร่างนี้ไปอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันอีกทีนึงนะครับการศรัทธาในบรรดาคัมภีร์หรือสารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่คัมภีร์กุรอานเล่มเดียวนะครับคนมุสลิมเนี่ยเชื่อในคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้าก่อนหน้านี้อย่างน้อยๆที่ถูกระบุไว้ในกุรอานมี4เล่มหรืออาจจะ5เล่มมีซูฮุฟของอิบรอฮีมคัมภีร์เล่มย่อยของอับราฮัมคัมภีร์โทราของโมเสสคัมภีร์อินยิลของอีซาหรือเจซัสแล้วก็คัมภีร์ซาบูรของเดวิดแล้วก็พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับนั่นก็คือคัมภีร์ที่ถูกประทานให้กับบรรดามนุษยชาติก่อนหน้านี้แล้วคัมภีร์กุรอานก็เป็นอีกคัมภีร์หนึ่งที่ใช้กับการดำเนินชีวิตของมุสลิมอยู่ในปัจจุบันนี้เชื่อในเรื่องของผู้นำสารหรือนบีหรือศาสนทูตว่าไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่จะไปหาทางรอดกันเองนะครับพระผู้เป็นเจ้าส่งผู้นำสารมาก็คือบรรดาศาสนทูตมาบอกกับเราในสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์สารที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็นบีที่ทำหน้าที่นี้มีจำนวนนับแสนคนตั้งแต่โลกใบนี้ถูกสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากพระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่5ก็คือเรื่องของการตอบแทนก็คือเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันเนี่ยแหละนะครับมนุษย์ต้องการหลักประกันในการดำเนินชีวิตคนทำงานก็อยากจะรู้ว่าสิ้นเดือนฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่คนที่ทำผิดหรือคนที่ไม่รับผิดชอบกับภารกิจหน้าที่ของตัวเองในที่ทำงานขาดลามาสายเบี้ยวงานเขาเนี่ยก็จะต้องได้รับการตัดเงินเดือนหรือการลงโทษจากเจ้านายหรือผู้ที่จ้างงานเราอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องของมิติของความดีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์ไม่ได้มันจึงมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าสิ่งที่ทำณวันนี้มันจะส่งผลกับการได้รับอานิสงส์ในวันข้างหน้านะครับก็จึงใช้ชีวิตอยู่กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยึดอยู่กับโลกใบนี้เวลาพูดถึงเรื่องของความตายจึงรู้สึกกลัวจึงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความสิ้นหวังจึงรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นอัปมงคลไม่ควรจะเอามาพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้คือเรื่องปกติของมนุษย์และเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เราเนี่ยระลึกถึงความตายบ่อยๆเราจะไม่ได้อยากได้อยากดีเราไม่อยากที่จะเก็บสะสมอะไรมากมายเพราะว่ามันก็คือแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องผ่านโลกนี้ไปความตายคือประตูช่องเล็กๆที่เปิดให้วิญญาณที่อยู่ในร่างกายนี้เดินทางผ่านไปอีกโลกหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันการเชื่อในเรื่องของการตอบแทนก็หมายความว่าสิ่งที่เราทำณวันนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีใครจะเห็นหรือไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นต้องได้รับการตอบแทนอย่างชัดเจนในทัศนะของอิสลามนะครับจึงมีเรื่องของการตอบแทนและเรื่องของโลกหน้าโลกหน้าก็ไม่ใช่โลกณปัจจุบันนี้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าในคอนเซปต์ชีวิตของอิสลามเนี่ยเราผ่านกันไปกี่โลกเราจะไปอยู่ในโลกไปไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาก็คือเรื่องของการกำหนดสภาวะการเชื่อในเรื่องของกอดอกอดัตในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่ากฎแห่งความดีความชั่วต่างๆอันนี้เอามาเล่าให้ฟังถือว่าเป็นการทบทวนนะครับว่านี่คือเนื้อหาสำคัญสำหรับอิสลามมีอยู่เท่านี้แหละที่เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าแต่ละเรื่องก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันมีรายละเอียดที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับเรื่องของชีวิตมนุษย์อย่างที่ผมบอกว่าอีตอนเกิดนะครับกระบวนการทางด้านการดำรงอยู่ของมนุษย์น่ะก็มีการผสมกันในระหว่างสเปิร์มกับไข่ก็เกิดเป็นการปฏิสนธิโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่เราเรียกว่าการเจริญพันธุ์โดยทั่วๆไปนะครับแต่ว่าการมีชีวิตของมนุษย์ในทัศนะอิสลามเนี่ยเราถือว่าการถือกำเนิดหรือการเกิดขึ้นของชีวิตที่อยู่ในครรภ์นะครับเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าอนุมัติยังไงครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยเลือกจากสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุด
ตามกระบวนการทางธรรมชาติแล้วก็ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดจึงเกิดการปฏิสนธิหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนก็จะไปเกาะอยู่ที่ผนังมดลูกที่เราเรียกว่าการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นชีวิตมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการถือกำเนิดนะครับแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าการจะระบุว่าเด็กคนนั้นหรือทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเริ่มมีชีวิตขึ้นเนี่ยตัวอ่อนพัฒนาการไปถึงอายุครรภ์120วันยีนสวิสที่มีอยู่ในตัวทารกจะเริ่มทำหน้าที่ของมันทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่นบีบอกว่าเมื่อถึงอายุครรภ์ครบ120วันเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มะลาอิกะห์นำวิญญาณของมนุษย์จากพระผู้เป็นเจ้านะครับมาสู่ทารกในครรภ์ของมารดาเพราะฉะนั้นเมื่ออายุครรภ์ครบ120วันแล้วคนที่ศึกษาเรื่องสเต็มเซลล์หรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่เข้าไปยุ่งกับตัวอ่อนนั้นแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของชีวิตก็จะมีร่างกายกับวิญญาณอยู่ในทารกน้อยๆที่อยู่ในครรภ์แล้วก็ค่อยๆพัฒนาการเพราะฉะนั้นการเกิดในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ชีวิตโลกหนึ่งตอนที่อยู่ในครรภ์ของมารดาเราโดยระยะเวลาประมาณ9เดือนตอนนี้ออกมากันหมดแล้วมีใครตอบได้มั่งว่าในเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอัลเลาะห์ไม่ให้ได้จำเลยนะครับถึงแม้ว่าสุภาพสตรีจะเจ็บปวดหรือกลัวเวลาที่คลอดลูกเนี่ยแต่ว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาใช้ชีวิตที่อยู่ในครรภ์ของมารดาจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วว่าเมื่อทุกคนเกิดมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ช่วงระยะชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ของแต่ละคนยาวไม่เท่ากันบางคนขึ้นมาหายใจสองเฮือกเอาแวะแล้วก็บายบายไปก่อนและฉันจบแล้วชีวิตนะครับ30ปี50ปี70ปี100ปีหรือบางคน100กว่าปีนะครับในปัจจุบันนี้สถิติสูงสุดก็ประมาณ125ปีก็เป็นชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายเพราะฉะนั้นในระหว่างกลางนี้จะสังเกตว่ามันก็เกิดบททดสอบกับเราทุกๆช่วงจากเริ่มต้นจากเราเป็นเด็กนะครับความรับผิดชอบมีน้อยบททดสอบอะไรต่างๆก็มีน้อยอย่างดีเราก็ถูกพ่อแม่เราทดสอบในส่วนแต่ว่าพอเราเริ่มโตขึ้นชีวิตแต่ละชีวิตก็ผ่านกระบวนการในเรื่องต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยทุกชีวิตมาถึงจุดนี้ตายแล้วจบกันไหมครับมันไม่จบนะการความตายคือที่ผมบอกว่ามันการเป็นช่องว่างๆหรือประตูบานเล็กๆที่เปิดให้วิญญาณที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเดินทางต่อไปฉะนั้นร่างกายถูกทิ้งไว้ที่นี่แต่ดวงวิญญาณต่างๆเดินทางต่อนะครับในกุรอานบอกเอาไว้ว่าการเดินทางของดวงวิญญาณไปสู่โลกหน้าแล้วมนุษย์ที่ไม่เคยมีอะไรเป็นหลักฐานของตัวเองมาก่อนมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เรามีร่างกายมีเนื้อหนังมังสามีเท่ากระดูกของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการไปเกิดขึ้นหรือฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งในสมัยของนบีเนี่ยมีคนเอาเท่ากระดูกมาโปรยใส่หน้านบีไกฟะยุฮยิลอิซอมมาวะฮิยะรอมีมอย่างไรเล่าที่จะทำให้เท่ากระดูกเนี่ยได้เกิดมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอัลเลาะห์บอกว่ากุลยุฮยีฮัลลซีอัญชะอะฮาเอาวะละมัรเราจะให้เจ้ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงเหมือนกับตอนที่เจ้าเคยมีชีวิตมาในครั้งแรกเราก่อนจะมานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่มีตัวตนมาก่อนนะครับแล้วกระบวนการต่างๆที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นชีวิตเราจากสิ่งที่ไม่มีจนมามีตัวเราแล้ววันหนึ่งจากสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วเป็นร่องรอยของชีวิตเราจะเกิดขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากของพระเจ้าง่ายๆเคยสังเกตเห็นเม็ดอินทรีย์ไหมครับไอ้เม็ดดำๆแข็งๆอ่ะที่ขว้างก็ไม่แตกเอาค้อนทุบมันยังไม่อยากแตกเลยอ่ะแล้วเวลาที่เขาเห็นต้นมันเกิดขึ้นอยู่กลางทะเลทรายอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มันงอกยากๆแล้วมันไปเกิดขึ้นแล้วมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำได้อยู่แล้วเหมือนกับเม็ดข้าวที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ะพอเราหว่านเข้าไป
อยู่ในพื้นดินที่เหมาะสมมีน้ำมันก็เจริญเติบโตฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตมนุษย์ในวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้มนุษย์ได้มีร่องรอยเดิมแล้วก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าการเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงของมนุษย์ตามทัศนะอิสลามนะครับเกิดขึ้นมาไม่ได้มาเพื่อที่จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรับการตัดสินรับการตอบแทนแล้วก็เรื่องการตัดสินการตอบแทนนี้มันมีเรื่องของวิญญาณแล้วก็เรื่องของร่างกายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นความดีที่ถาวรความชั่วที่ถาวรอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นคอนเซปต์ชีวิตของอิสลามเข้าใจง่ายๆผมถึงถามกลับไปว่าในแต่ละคนเนี่ยมีภาพความคิดในเรื่องความเป็นความตายแล้วก็เรื่องของชีวิตหลังความตายอย่างไรแต่ในอิสลามเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วคนมุสลิมเข้าใจตรงกันว่าเราซื้อตั๋วเดินทางมาเที่ยวเดียวเขาเรียกว่า one way ticket อัลเลาะห์ให้ตั๋วเรากับการมีชีวิต1ชีวิตมาใช้ในโลกใบนี้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นๆอย่างมากก็ไม่น่าจะเกินสัก80ปี90ปีแล้วให้ผู้ที่ใช้ชีวิตบนตั๋วใบนี้มีหน้าที่เก็บสะสมคุณงามความดีเพื่อไปรับรางวัลของตัวเองในวันข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือร่องรอยหรือที่มานะครับของคอนเซปต์ชีวิตในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนของโลกนี้ที่กำลังเป็นอยู่กับโลกที่เรายังไม่เจอก็คือเรื่องของความตายคนตายไม่เคยมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่มีเนี่ยโม้เกือบทั้งนั้นนะครับที่ออกมาตายไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องราวอีกอันนึงที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกใบนี้ไปสู่โลกหน้าก็คือวันสุดท้ายของโลกหรือ day after tomorrow หรือจะเรียกวันกาลปวสานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละคือส่วนหนึ่งถ้าโลกนี้อยู่ไม่ได้จะมีสิ่งมีชีวิตอะไรกลับมาที่นี่ได้อีกมันไม่มีแล้วมันจบแล้วนะครับแล้วก็ร่องรอยของโลกใบนี้ไปอ่านเรื่องราวของวิทยาศาสตร์กับความร้อนของโลกน้ำท่วมโลกเรื่องนู่นเรื่องนี้เรารู้เลยนะครับแม้กระทั่งโฆษณาแอร์บอกว่าคุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้โลกเราร้อนขึ้นปีละ 1-2 องศาปีนี้ล่อเข้าไป44หนาวร้อนที่สุด 47.2ซึ่งมันไม่เคยมีปรากฏการณ์มาเลยแล้วมันก็จะร้อนอย่างนี้เรื่อยๆไปอันนี้คือข้อมูลชีวิตเบื้องต้นไปต่ออีกนิดนึงเอาให้ละเอียดกว่านี้ที่ผมบอกว่าคนมุสลิมเข้าใจชีวิตของเขาว่าเป็น4โลกนะครับมีอะไรบ้างการถือกำเนิดเป็นโลกที่1ที่เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดาแล้วเราก็ใช้ชีวิตในโลกใบนี้คือเส้นนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อตายลงต้องมาเถียงกันอีกนะว่าตายยังไงบางคนบอกว่าไอ้หัวใจที่เต้นอยู่เนี่ยถ้ามันออกจากร่างกายไปน่ะแปลว่าตายมันมีนะครับที่เขาผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแล้วเอาหัวใจเทียมเข้ามาทำหน้าที่ไประยะหนึ่งแล้วก็เอากลับมาใส่ยังไม่ตายไอ้บางคนบอกว่าถ้าออกซิเจนไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองอ่ะตายก็ปรากฏว่ามีคนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลณปัจจุบันนี้ที่เขาเรียกว่าเจ้าทายนิทราคือสมองไม่สั่งงานแล้วอ่ะแต่ยังหายใจได้หัวใจยังเต้นอยู่คนเหล่านี้ตายไหมครับไม่ตายนะหรือมันมีแบบบางประเภทที่เขาเรียกว่าตายไปครึ่งตัวหรือที่เรียกว่าเป็นอัมพาตครึ่งตัวอยู่ในคนคนเดียวนะบางคนตายข้างล่างคือท่อนล่างใช้การไม่ได้แต่ข้างบนยังมีชีวิตยังอยู่ไอ้บางคนแบบครึ่งข้างข้างนี้ยกได้แต่ข้างนี้รีบยกแขนยกขาไม่ได้อันเนี้ยตายไปครึ่งนึงเหมือนกันยังไงถึงเรียกว่าตายหรือบอกว่าไม่หายใจอ่ะตายนะครับบางคนหยุดหายใจไปแล้วปั๊มขึ้นมาอีกก็ยังรอดอีกเลยนะครับนะจะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของนิติเวชจึงบอกว่าหลังจากที่แจ้งชันสูตรภิกษุว่าตายแล้วใหแค่เอาไว้อย่างนั้นก่อนอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือ1วันหรือ2วันเพื่อให้มั่นใจว่าคนๆนั้นเนี่ยเสียชีวิตในทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนแล้วมันจะไม่กลับไปเกิดมาอีกอย่างแต่ในกุรอานบอกว่าอิซาบะลากอติลกุลกูมเมื่อวิญญาณกับร่างกายที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
มันแยกทางเซบายบายกันแล้วการที่วิญญาณของมนุษย์ออกจากร่างนี้นั่นแหละเรียกว่าคนคนนั้นจบชีวิตแล้วตามหลักการอิสลามนะครับตายแล้วไปไหนอย่างที่ถองนะครับสถานที่พำนักของร่างกายอยู่บนนี้แต่สถานที่พำนักของดวงวิญญาณทุกดวงถูกเตรียมไว้ที่เขาเรียกว่าโลกแห่งสุสานหรือโลกอาลัมบารซักอันนี้คืออีกโลกหนึ่งนะครับโลกที่หนึ่งคือโลกในครรภ์ของมารดานะตอนนี้ถึงผมบอกว่าจำกันไม่ได้เลยโลกที่สองก็คือโลกที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โลกที่สามก็คือโลกที่ถูกเตรียมไว้เพื่อให้ดวงวิญญาณทุกดวงที่จากโลกนี้ไปแล้วไปพำนักอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่ที่มีเตรียมการเอาไว้ไม่ประปะปนนะครับว่าดวงวิญญาณของมนุษย์กับบรรดาชัยฏอนผีสางต่างๆไอ้เรื่องแบบเนี้ยเวลาคนเอามาปนกันเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็เกิดความเชื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับในเรื่องของโลกแห่งสุสานพอต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการกลับมาฟื้นคืนชีพนะครับที่เรียกว่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะยุติโลกใบนี้แล้วหลังจากนั้นจะให้ทุกชีวิตนะครับคนที่อยู่ณปัจจุบันที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็จะเสียชีวิตกันหมดนะครับแล้วก็คนที่ตายไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะยุคไหนก็แล้วแต่ก็จะได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มารับฟังคำพิพากษามาดูผลงานของตัวเองแล้วได้รับการตอบแทนนะครับแล้วก็ไปในที่ที่ตัวเองเลือกนั่นก็คือพฤติกรรมที่เราทำมันก็จะสะท้อนว่าสุดท้ายแล้วใครจะไปทางไหนในอิสลามจึงเชื่อว่าเรื่องราวของชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องของหลักการศรัทธาที่มีผลกับชีวิตในปัจจุบันถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้คนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้จะทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่ากฎหมายไล่ไม่ทันจับไม่ได้เขาก็ไม่มีความผิดเงินทองก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งเสวยความสุขก็จะใช้ชีวิตมุ่งเพื่อที่จะเก็บสะสมเงินทองนะครับโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นๆทีนี้มันมีประเด็นนี้นิดหนึ่งคือวันสิ้นโลกวันสิ้นโลกในรายละเอียดเนี่ยนะครับมีอยู่ในหะดีษและมีอยู่ในอัลกุรอานมีคลิปวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวผมให้ดูนะครับท่านจุฬาราชมนตรีทำไว้ตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วบอกถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกมีคนมาหาท่านศาสดามาหาท่านนบีแล้วถามว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์มาสอบถามนะครับเป็นเรื่องราวของการสอบถามเพื่อรู้ถึงความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้หรือตรวจสอบในเรื่องของอีหม่านต่างๆเพื่อให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านนบีบอกว่าทั้งคนถามและผู้ที่ถูกถามเนี่ยไม่รู้เช่นกันตัวนบีก็ไม่รู้ว่าเป็นวันเวลาวันที่เท่าไหร่เวลาใดมลาอิกะห์ที่มาถามก็ไม่รู้อัลเลาะห์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนแต่ว่าพระองค์บอกเอาไว้กับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็หะดีษที่นบีบอกนบีบอกว่าสังเกตสัญญาณเหล่านี้ถ้าสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นชัดเจนและเยอะขึ้นเมื่อไหร่นั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าวันสิ้นโลกหรือวันสุดท้ายของโลกกำลังจะมาถึงนะครับวิดีโอนี้ยาวพอสมควรแต่ว่าผมมีเวลาไม่มากผมก็จะเปิดให้ดูนะครับในสิ่งที่เป็นหะดีษที่นบีบอกว่าลองสังเกตว่าในโลกใบนี้นะครับเราใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มนุษย์ก็ดำเนินอยู่แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เหล่านี้จะบ่งบอกให้รู้ว่าวันสิ้นโลกเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วลองตรวจสอบดูนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแล้วมันมีมากเพียงใดข้อมูลอาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ยังสะท้อนถึงบริบทต่างๆได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างขึ้นเป็นการชั่วคราวสำหรับเป็นแดนที่มนุษย์จะได้ดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งเพื่อสู่โลกอันจิรังและโลกที่เป็นนิรันดร์ต่อไปดังนั้นโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้จึงต้องมีวาระดับสลายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าวันดับสลายของโลกหรือวันสิ้นโลกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายัสอะลุกันนาสุอานิสซาอะกุลอินนะมาอิลมุฮาอินดัลลอฮ์
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ความว่ามนุษย์จะถามเจ้าโอ้มุฮัมมัดเกี่ยวกับกาลประวัติศาสตร์ของโลกเจ้าจงตอบเถิดความรู้ในเรื่องนั้นมีอยู่เฉพาะที่พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นและอันใดทำให้เจ้ารู้อันกาลประวัติศาสตร์ของโลกอาจจะอุบัติขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้นี่คือหลักการศรัทธาข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะต้องเชื่อมั่นและยึดเหนี่ยวว่าโลกนี้ในที่สุดแล้วก็จะต้องพบกับจุดจบไม่มีเวลาไม่มีผู้ใดทราบเวลาอันแน่ชัดว่าวันที่โลกนี้จะดับสลายจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ข้อสังเกตแก่มนุษยชาติให้ได้ทราบถึงสัญญาณที่จะเกิดวันแห่งการดับสลายของโลกนี้ไว้หลายสัญญาณด้วยกันและส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นสัญญาณที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ดังปรากฏในหะดีษหนึ่งที่ว่าอินนามินอัชรอติสซาอะติอัยยุรฟะอัลอิลมุวะยัซฮะรุลญะฮรวะยับชุวัซซินาวะยุชรับัลคอมรุวะยัซฮะบัรริยาลุวะตะบักอันนิซาحتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد رواه مسلم และส่วนหนึ่งของสัญญาณแห่งวันกิยามะห์ก็คือวิชาความรู้จะถูกยกออกไปความโง่เขลาจะปรากฏอย่างชัดเจนการละเมิดประเวณีจะแพร่หลายสุราจะถูกดื่มกินผู้ชายจะจากไปเหลือแต่ผู้หญิงถึงขนาดที่มีผู้หญิง50คนต่อผู้ชายที่จะดูแลนางเพียง1คนเท่านั้นรายงานโดยมุสลิมวิชาความรู้จะถูกยกออกไปมิได้หมายความว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเก็บวิชาความรู้ด้วยการถอดออกไปจากผู้รู้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเก็บความรู้ด้วยการเก็บชีวิตของผู้รู้เมื่อผู้รู้ท่านนั้นเสียชีวิตไปวิชาความรู้ที่เขามีอยู่ก็จะพลอยถูกเก็บไปด้วยจนกระทั่งในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ผู้ไม่รู้ผู้โง่เขลามนุษย์ทั้งหลายจะพากันแต่งตั้งผู้โง่เขลาให้มาเป็นผู้นำและเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำแล้วเกิดปัญหาใดๆขึ้นผู้คนก็จะพาไปไต่ถามเขาก็จะตอบด้วยความไม่รู้ตัวเขาเองหลงผิดและยังทำให้ผู้อื่นได้หลงผิดอีกด้วยนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงวันกิยามะห์หรือวันที่โลกนี้จะต้องพบกาลประวัติศาสตร์นั้นใกล้คืบคานเข้ามาเต็มทีแล้วอีกสัญญาณหนึ่งนั่นก็คือการละเมิดประเวณีหรือที่เรียกว่าซีนาจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายปัจจุบันนี้เราจะสังเกตพบได้ว่ามีสถานเริงรมมีแหล่งสำราญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายและมีแหล่งที่ผู้คนจะเข้าไปมั่วสุมกันละเมิดประเวณีทำความผิดในเรื่องนี้ได้อย่างมากมายมีทั่วทุกถนนสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ได้บอกให้พวกเราได้ทราบสัญญาณอีกประการหนึ่งที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ก็คือผู้ชายจะจากไปเหลือแต่ผู้หญิงในบางประเทศที่มีการสู้รบมีการต่อสู้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพศชายจนในที่สุดความสมดุลระหว่างสองเพศนี้ก็จะเสียไปนั่นก็คือผู้ชายเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากและที่จะเหลืออยู่ก็คือสุภาพสตรีนะครับหรือผู้หญิงที่จะมีชีวิตอยู่และมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อผู้ชายจากไปก็จะเหลือแต่ผู้หญิงและในที่สุดแล้วผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายถึง50เท่าผู้หญิง50คนจะมีผู้ชายดูแลแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะยังไม่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันแต่ภาพในบางแห่งของโลกนี้ก็ได้ชี้ชัดว่าผู้ชายนั้นกำลัง
เสียชีวิตแล้วก็กำลังจากไปเป็นจำนวนคราวละมากๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงสัญญาณของวันกิยามะห์อีกประการหนึ่งก็คือยะตีอะลันนาซิซะมานุนยะตะบาฮาวนบิลมัสยิดมนุษย์จะถึงยุคที่นำเอามัสยิดมาโอ้อวดกันมัสยิดที่เรียกว่าเป็นบ้านของพระองค์อัลลอฮ์ก็คือสถานที่ของการทำอามัลอิบาดะห์เป็นสถานที่ของการนมัสการสุญูดต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้ส่งเสริมให้สร้างมัสยิดและให้รักษาความสะอาดในมัสยิดทำให้มัสยิดมีกลิ่นหอมนั่นเป็นหัวใจสำคัญของมัสยิดความสะอาดและกลิ่นหอมซึ่งจะเป็นสิ่งสร้างบรรยากาศของการทำความดีของการทำอามัลอิบาดะห์ของการเข้าไปเพื่อการนมัสการต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามัสยิดจึงไม่ใช่สถานที่ที่จะสร้างแล้วนำมาอู้อวดกันถึงความโออาความฟุ่มเฟือยในเรื่องของการประดับประดามัสยิดที่เห็นในภาพเหล่านี้เป็นมัสยิดที่สร้างอย่างสวยงามเป็นมัสยิดที่มีความสะอาดเป็นมัสยิดที่มีบรรยากาศที่ควรแก่การจะเข้าไปทำนมัสการต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเพียงเพื่อเสนอให้เห็นภาพของมัสยิดที่มีความสวยงามซึ่งมีอยู่ทั่วโลกและคงไม่ใช่เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะได้นำมาโอ้อวดนำมาคุยถึงความสิ้นเปลืองถึงงบประมาณที่ทุ่มเทลงไปเพื่อสร้างมัสยิดเหล่านี้มัสยิดบางแห่งในประเทศจีนสร้างขึ้นเพื่อการทำละหมาดอีดเท่านั้นสัญญาณที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือวะอิซาตะฏอวะละริอาอุลบะฮาอิมฟิลบุนยานฟะซาคะมินอัชรอติฮาเมื่อคนเลี้ยงสัตว์แข่งขันกันสร้างอาคารสูงศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงสัจธรรมในคำพูดของท่านคนเลี้ยงสัตว์ที่ท่านหมายถึงในที่นี้ก็คือชาวอาหรับที่ชอบการเร่ร่อนชอบการพเนจรไปในท้องทะเลทรายพร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงมีกระโจมที่พักมีอาหารอย่างง่ายๆพวกเขาไม่ชอบการที่จะมามีบ้านพักอาศัยในลักษณะที่เป็นชุมชนเมืองท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงคนเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นว่าคนเหล่านั้นได้เปลี่ยนสภาพชีวิตของตนเองจากการกลายเป็นคนเร่ร่อนมาสู่ชุมชนเมืองมีการสร้างบ้านเรือนแทนกระโจมที่พักและมีการแข่งขันกันสร้างอาคารสูงคำพูดของท่านศาสดานั้นเหมือนกับจะมีความเป็นไปไม่ได้เลยในขณะที่ท่านพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีแต่ถ้าเรามาศึกษามาพิจารณาดูในยุคปัจจุบันก็จะได้พบเห็นว่าสิ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้นั้นเป็นความจริงอาคารบ้านเรือนเหล่านี้เป็นอาคารที่ถูกสร้างอยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับทั้งสิ้นซึ่งแต่เดิมก็คือคนที่เร่ร่อนพเนจรเลี้ยงสัตว์ไปตามโอเอซิสแหล่งน้ำแหล่งที่เป็นมีความอุดมสมบูรณ์การที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้อย่างนั้นก็เพื่อเป็นการสะท้อนภาพว่าต่อไปในอนาคตคนเหล่านั้นคนที่เคยเป็นคนเลี้ยงสัตว์คนที่เคยพเนจรอยู่ในท้องทะเลทรายพวกเขาจะตั้งรกรากสร้างบ้านแปลงเมืองและอยู่กันเป็นชุมชนเมืองซึ่งผิดไปจากวิสัยของคนเหล่านั้นและเหตุการณ์ที่ท่านศาสดาได้กล่าวไว้มันก็เป็นความจริงอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างในที่สุดก็มีการแข่งขันกันในเรื่องของความสูงอาคารบางแห่งที่ได้เห็นนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความสูง560เมตรมี140ชั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารที่มีความสูงแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวและอีกหลายๆแห่งในกลุ่มประเทศอาหรับก็ได้มีการสร้างอาคารสูงๆแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ได้มีเจตนาที่จะแข่งขันกัน
แต่มันก็เหมือนกับการแข่งขันเพราะว่าอาคารสูงได้ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งพื้นเพของคนเหล่านั้นก็คือคนเลี้ยงสัตว์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลทรายจนกระทั่งเมื่อได้มีการค้นพบน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าพวกเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนในที่สุดก็ได้แข่งขันกันสร้างอาคารสูงๆตรงตามที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ทุกประการและอาคารสูงที่น่าสนใจแห่งหนึ่งก็คืออับรอชอัลไบต์เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดฮารอมในนครมักกะมีความสูงถึง485เมตรและอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารสูงในลำดับที่6ของโลกสัญญาณของวันสิ้นโลกอีกประการหนึ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ก็คือกัสรตุลฮะรัชมีการฆ่ากันมากและในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นก็ได้บันทึกว่าในปลายสงครามโลกครั้งที่2ที่ฮิโรชิมามีผู้เสียชีวิตราว 140,000 คนและที่นางาซากิอีก 70,000 คนรวมแล้วกว่า 210,000 คนบาดเจ็บป่วยไข้และทรมานด้วยพิษกัมมันตภาพรังสีและเสียชีวิตสังเวยภายหลังอีกเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการที่สหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิอันเป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างมากมายสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวเอาไว้เมื่อกว่า 1,400 ปีมาแล้วในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ได้ทยอยเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่วันกิยามะห์ตามที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันตามที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์หรือวันสิ้นโลกนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นั้นได้มีกล่าวระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างชัดเจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่ามันซัรรอฮูอัยยันซุรอิลายอมิลกิยามะห์กะอันนัลไอน์ฟัลยักเราะอิซัชชัมซุกูวิรัตวะอิซัสซะมาอุนฟัตรัตวะอิซัสซะมาอุนชักกัตกาลตุรมิซีฮาซาฮะดีษุนฮัสซะนุนวะรีบุนความว่าผู้ใดภูมิใจที่จะได้เห็นวันกิยามะห์ด้วยตาของเขาให้เขาจงอ่านซูเราะห์ต่อไปนี้นั่นก็คือซูเราะห์อัตตะกวีรที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอิซัชชัมซุกูวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์ถูกทำให้ดับแสงลงและซูเราะห์อินฟิตอรที่เริ่มด้วยกับคำว่าอิซัชซะมาอุมฟัตรัตเมื่อฟ้านั้นได้แตกออกนะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับให้เห็นถึงว่าสัญญาณของวันกิยามะห์นะครับเดี๋ยวรบกวนเปิดไฟให้นิดนึงก็สิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวมาพันกว่าปีแล้วซึ่งคนในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ตกใจหรือสอบถามท่านนบีว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆหรือเช่นผู้หญิงจะพาการปลดเปลื้องเสื้อผ้าของนางออกถ้าเรานึกถึงสังคมอาหรับที่แต่งตัวชุดที่คุมปกคลุมร่างกายมิดชิดเนี่ยแล้วจะมีใครที่ไม่ละอายแล้วก็พยายามถอดเสื้อถอดผ้าเราก็จะเห็นว่าในโลกปัจจุบันเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยบรรดาผู้หญิงบางส่วนเนี่ยก็ยินดียินยอมพร้อมใจที่จะถอดเสื้อถอดผ้าหรือแต่งกายวับวับแวมแวมโชว์ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราพบหรือแม้กระทั่งการสูญเสียชีวิตของคนจำนวนมากๆนะครับนิวเคลียร์ที่ซ่องสุมกันอยู่ในทุกๆประเทศเราเห็นการคอมเมนต์กันในแต่ละที่อิสราเอลบ้างอิหร่านบ้างอเมริกาจีนรัสเซียหรือใครต่อใครเนี่ยในทุกๆประเทศที่มีอาวุธที่ทำลายล้างสูงๆฮิโรชิมานางาซากิเนี่ย2ลูกเท่านั้นเนี่ยตายตั้งหลายแสนคนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าเกิดวันดีคืนดีใครทะลึ่งหรือระงับยับยั้งตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปกด
ปุ่มนิวเคลียร์ที่ก็มีกันอยู่เนี่ยโลกใบนี้มันก็จะไหม้เป็นจุลหรือแทบจะหาผู้ที่จะรอดชีวิตแทบไม่ได้เลยอันนี้คือเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันสิ้นโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายรวมทั้งเรื่องของนรกแล้วก็สวรรค์ไม่ต้องอะไรมากนะครับในคุรอานบอกว่าทั้งนรกและสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตาเราไม่เคยเห็นหูเราไม่เคยได้ยินจมูกเราไม่เคยสัมผัสเพียงแค่กลิ่นไอของนรกหรือสวรรค์เนี่ยมนุษย์เองเนี่ยเอาง่ายๆนะครับแล้วบอกว่าให้เราดูในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าจะเทียบความร้อนของเปลวไฟในขุมนรกมันร้อนแรงมากกว่าไฟในโลกใบนี้หลายสิบหลายร้อยเท่าแล้วเราลองนึกดูเวลาเห็นภูเขาไฟระเบิดเท่าไฟเท่าลาวาที่ไหลเนี่ยมันตกมาอยู่บนหลังเท้าเราเนี่ยไหม้ทะลุเลยนะครับอันนี้คือความร้อนที่มีอยู่ในโลกใบนี้การลงโทษของอัลลอฮ์กับสิ่งเหล่านี้มันรุนแรงแล้วมันยาวนานมากกว่าในกุรอานบอกนะครับว่ามันเจ็บแสบมันร้อนแรงยังไงแม้กระทั่งผิวหนังที่ไม่ได้รับความรู้สึกใดจากการเผาไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนให้เขาได้รับความเจ็บปวดแบบนั้นอีกนะครับว่าบัดดันนาฮุมจูลูดันกอยรอฮาลียะซูกุลนั่นคือการลงโทษในนรกหรือในสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ไม่ใช่เป็นเหมือนที่เรานั่งดูในการ์ตูนหรืออะไรเป็นกระทะทองแดงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันความสุขความบรมสุขในสวงสวรรค์ก็ไม่ได้เพียงแค่จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นท่านนบีเคยบอกกับคนที่ละหมาดซุนนะห์ตอนเช้าๆ2รอกอะฮ์เนี่ยนะครับแล้วนบีก็จุ่มไปในน้ำแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาบอกว่าน้ำหยดหนึ่งที่หยดลงเนี่ยนะครับก็คือดุนยานี้คือความสุขในดุนยาแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่จะได้รับคุณงามความดีในสวรรค์เนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่อยู่ในมหาสมุทรนั่นหมายความว่ามันมีเยอะแยะมากมายไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานไม่ต้องหิวไม่ต้องอยากกินอะไรอยากได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่คือคำยืนยันที่เกี่ยวข้องนะครับเอาละครับก็พอจะได้รับข้อมูลในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหลักการศรัทธาในเรื่องของชีวิตหลังความตายเรื่องของวันกิยามะห์แล้วก็เรื่องอื่นๆทีนี้เอามาดูของจริงบ้างเรื่องของชีวิตจริงๆเอาสิ่งเหล่านี้ใส่มาด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติในเรื่องของความเป็นความตายนะครับเพราะว่าจะมีนักศึกษาเนี่ยถามเยอะมากคนที่เข้ารับอิสลามใหม่ๆหรือคนที่กำลังศึกษาอิสลามแล้วเราต้องเจอกับสถานการณ์บางอย่างซึ่งเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้ตายกันบ่อยๆคนหนึ่งชีวิตหนึ่งก็ครั้งเดียวหรือว่าในครอบครัวหนึ่งอาจจะไม่เคยประสบเหตุการณ์คนเป็นคนตายเลยนะครับแล้วพอเกิดแบบนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรหรือในบางครั้งนะครับเรามีเพื่อนเป็นมุสลิมหรือบางคนมาเข้ารับอิสลามแล้วครอบครัวเดิมเราไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วมันเกิดการเป็นการตายกันเนี่ยเราจะทำอะไรได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักคำสอนในเรื่องเหล่านี้นะครับอันแรกเรื่องของการได้รับข่าวสารหรือข่าวการเสียชีวิตหรือภัยพิบัติต่างๆเมื่อได้รับข่าวการตายเช่นบอกว่ามีคนนู้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตเนี่ยนะครับคนมุสลิมจะกล่าวว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนนะครับภาษาอาหรับบอกว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนผมมีเพื่อนบ้านสมัยก่อนมีเพื่อนบ้านเป็นคนจีนพอบอกโออินนาเขาบอกโอรอจิอูนเนี่ยตายอีกแล้วถ้ารอจิอูนอาจจะรอดบ้างนะรอจิอูนตายทุกรอบเลยนะครับก็แซวๆกันล้อเล่นกันนะความหมายของประโยคนี้แปลว่าแท้จริงแล้วเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ก็หมายความว่าชีวิตเราเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้เรามาเราเป็นสิทธิของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะเอาชีวิตแต่ละชีวิตกลับคืนไปหรือพระองค์จะทดสอบชีวิตหนึ่งชีวิตใดด้วยภัยพิบัติใดอันนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เรามีหน้าที่น้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งสติให้ดีเพราะนั้นแท้จริงแล้วเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และเราก็จะกลับคืนสู่พระองค์อันนี้คือ
มารยาทของคนมุสลิมนะครับเมื่อได้รับข่าวการตายนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับเมื่อเป็นการเสียหายมันถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเตือนตัวเราเองว่าเรามาจากอัลเลาะห์นะแล้วเราก็กลับไปทีนี้แล้วหน้าที่ของคนเป็นกับคนตายในฐานะมุสลิมคนหนึ่งเรื่องการเป็นการตายเนี่ยนะครับเคยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้งนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนมีเรื่องของคณะใหม่คณะเก่ารุนแรงมากคนหนึ่งเนี่ยก็มีแนวปฏิบัติอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับคนที่เป็นโต๊ะเซี้ยที่อยู่ที่มัสยิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงโต๊ะเซี้ยบอกว่าขอโทษนะถ้ามึงตายไม่ต้องมาฝังที่นี่เลยนะโอ้โหคนนั้นเนี่ยเดือดร้อนเลยโอ้จะยังไงเขาบอกอย่างนี้เนี่ยพูดไว้มาหาอาจารย์อิสมาอันวิสุทธิปราณีท่านเป็นวิทยากรอยู่ที่นี่สมัยก่อนนะอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าถ้าตายเนี่ยเขาไม่ต้องมาฝังที่นี่เลยครูแอร์ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับครูแอร์ตอบว่าถ้าตายแล้วนอนเฉยๆตายแล้วนอนเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ทั้งหมดของคนที่เป็นเนี่ยจะต้องดูแลกับคนตายเนี่ยมันถูกระบุไว้สำหรับมุสลิมแล้วคุณจะปล่อยให้ศพคนนั้นนอนอยู่โดยไม่มีการดำเนินการใดๆไม่ได้ถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วไม่มีใครดำเนินการเลยนะครับมีคนตายแล้วปล่อยเฉยไว้ไม่มีใครดูดำดูดีเป็นความผิดของคนทั้งชุมชนรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดเลยบาปด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งโต๊ะอิหม่ามหรือสับบุรุษหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจัดการดำเนินการศพมุสลิมคนนั้นให้เรียบร้อยถือว่าคนทั้งชุมชนนี้ได้อานิสงส์ความดีไปด้วยเขาเรียกว่าฟัรดูกิฟายะและหน้าที่ของคนเป็นต่อคนตายให้ทำสี่เรื่องนี้นะครับดูนะเมื่อผู้ตายโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะให้ทำตรงนี้เงื่อนไขจำเป็นในการปฏิบัติต่อศพหรือผู้ที่เสียชีวิตสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งให้เขาอาบน้ำให้ศพนั้นให้สะอาดเรียบร้อยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการอาบน้ำศพผมคงไม่คุยในนี้เพราะว่าเวลามีไม่มากแต่เป็นหน้าที่ต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายทำความสะอาดให้กับศพนั้นให้เรียบร้อยต่อมาห่อหรือจัดการหีบห่อศพนะครับก็จะมีวิธีการห่อด้วยผ้าขาว3ชั้น5ชั้นอะไรตามวิธีการเป็นหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเสร็จแล้วก็ดำเนินการละหมาดหรือขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตนั้นนะครับแล้วก็ดำเนินการนำร่างนี้ฝังลงในดินนะครับกระบวนการนี้ทั้งหมดที่เล่ามาใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจากที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียบง่ายไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆมากลูกศิษย์ที่นี่อาจจะกังวลมาเข้ารับอิสลามไม่ได้เป็นสับบุรุษมัสยิดที่ไหนอะไรไม่ต้องกังวลขอให้รู้ว่าคุณเป็นมุสลิมใช้ชีวิตอยู่ในอิสลามแล้วเสียชีวิตลงเราเองเนี่ยไปดำเนินการศพให้กับลูกศิษย์ไม่รู้กี่คนแล้วอันนี้เรียกว่าบริการหลังการขายเมื่อเขามาเข้ารับอิสลามแล้วเขาก็ไปเสียชีวิตเราก็จะจ่ายนั่นคือหน้าที่ของคนมุสลิมที่จะต้องดำเนินการให้นะครับอาบน้ำห่อละหมาดและฝังศพนั้นลงดินนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจทีนี้ไอ้สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตเวลาเราไปงานศพอันนี้ใช้ได้ทั้งของมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับนะอันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเราไปเยี่ยมญาติของผู้ที่เสียชีวิตหรือไปงานศพเนี่ยผู้ที่ไปให้เราสำรวมกิริยาวาจาไม่ไปคุยสนุกสนานตลกโปกฮาในขณะที่เขาเสียอกเสียใจกันในการเสียชีวิตของคนในครอบครัวนะครับอันที่สองให้ปลอบใจญาติของคนที่เสียชีวิตคนตายไม่อาจที่จะฟื้นคืนชีพมาได้นะครับสิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปคือการดำรงอยู่ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเขาจะไปต่อยังไงถ้าหากว่าคนคนนี้ในครอบครัวเขาจากไปแล้วนั้นการปลอบใจญาติที่เสียชีวิตนะครับไม่ต้องไปเคาะ
ที่โรงที่ศพบอกอะไรไปที่ชอบที่ไม่ชอบนะครับเดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่าอีตอนอยู่ไม่ให้ไปอีละตอนตายจะให้ไปนะเป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะนะอันที่สองอันที่สามผู้ที่ไปเยี่ยมหรือไปงานที่มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่สร้างภาระแก่ญาติของผู้ตายในอิสลามเนี่ยนะครับนบีกำชับเลยว่าอย่าให้ไปเป็นภาระนะครับไม่ต้องไปทานอาหารไม่ต้องไปกินอะไรที่ให้คนที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตจะต้องไปจัดเตรียมบางคนเนี่ยนะเครียดมากคนตายในบ้านก็เครียดอยู่แล้วยังไปเครียดอีกว่าแล้วจะไปเอาอะไรมาเลี้ยงเขาคนที่มางานต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปทำอาหารคอยเลี้ยงคนอันเนี้ยในอิสลามบอกว่าไม่ใช่หน้าที่สิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำคือเพื่อนบ้านวันนั้นเนี่ยเขาไม่มีกระจิตกระใจจะกินข้าวกินปลาอะไรแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยดูแลเลยไปหุงหาอาหารมาให้บ้านของผู้ตายกินหรือถ้าหากว่าใครเขามีความเดือดร้อนหรือมาเยี่ยมมาอะไรแล้วเขาไม่ได้ทานอาหารเนี่ยให้ไปทานอาหารที่บ้านของเพื่อนบ้านเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระทีนี้ในทางกลับกันในบ้านเราเนี่ยบางทีพอตายเนี่ยปิดหมู่บ้านไปกินกันเลยนะบางทีเครียดกับการเสียชีวิตก็เครียดแล้วอยู่กันบางทีหลายวันกว่าจะดำเนินการศพเสร็จแต่อิสลามเนี่ยวันเดียวจบนะครับตายเสร็จแล้วก็ให้ดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เร็วมันก็จะคลายความโศกเศร้าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยคลี่คลายได้ดีให้ช่วยเหลือญาติของผู้ที่เสียชีวิตจะช่วยยังไงก็ตามก็ได้นะครับบางคนเนี่ยไม่เคยทำไม่ถูกเลยนั่งร้องกันอย่างเดียวเลยผมเคยมีประสบการณ์เนี่ยแม้ว่าจะไปเตรียมที่มาวางศพจัดบ้านจัดอะไรเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยงงเราถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราไปช่วยไปดูแลนะครับทำอะไรให้เขาได้ช่วยเขาหรือแม้กระทั่งเขาขาดเหลือเงินทองอะไรต่างๆที่ช่วยกันได้เนี่ยก็ช่วยเขานะครับแล้วก็ในประเด็นต่างๆเนี่ยในเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยฟังให้ดีนะครับบางคนบอกว่า เวลาไปพูดถึงเรื่องงานศพเนี่ยมันมีอยู่2มิติมิติที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาก็เรื่องนึงมิติที่มันเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกันทางด้านมนุษยธรรมเรื่องของความเป็นเครือญาติอะไรต่างๆความเดือดร้อนถ้าหากว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องของมิติทางสังคมที่เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กำลังใจหรือช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเพื่อปลดหนี้ต่างๆให้กับผู้ที่เสียชีวิตอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยอิสลามอนุญาตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับเราสามารถช่วยเหลือได้แต่ในทางกลับกันสิ่งที่มันเป็นมิติทางพิธีกรรมทางศาสนานะครับในหลักการศาสนาอิสลามบอกว่าละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาของใครก็ของคนนั้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเรามีเพื่อนเป็นมุสลิมแล้วคนในครอบครัวเขาเสียเรามาแสดงความเสียใจได้นะครับเป็นเรื่องปกติไม่ต้องถึงขนาดว่าเข้าไปร่วมละหมาดในมัสยิดกับเขาทำเป็นเหมือนกับมุสลิมคนหนึ่งอันนั้นคนละศาสนิกคนละวิถีกันในทางกลับกันเวลาที่เราเป็นมุสลิมเรารู้ว่าพ่อเพื่อนญาติของเขาเสียชีวิตเราไปแสดงความเสียใจก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าเข้าไปร่วมพิธีวางดอกไม้ไปร่วมสวดร่วมอันนั้นมันเป็นพิธีทางศาสนาแยกกันให้ชัดเจนเวลาเราเรียนศาสนาแล้วเราเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมีมุสลิมบางคนเนี่ยบอกว่าพอเป็นมุสลิมแล้วห้ามในทุกเรื่องไปหาครอบครัวก็ไม่ได้ใครเป็นใครตายทำอะไรไอ้อย่างเนี้ยแสดงว่าไม่ได้เข้าใจหลักการอย่างชัดเจนนะครับเราต้องเข้าใจว่าอันไหนมันทำได้เพราะเรื่องของความผูกพันทางเครือญาติมันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้และอิสลามก็ไม่ให้ตัดขาดเครือญาตินะครับลูกยังไปดูพ่อแม่ได้ในทุกๆเรื่องที่เป็นความดีงามที่พ่อแม่เราสามารถที่เราจะทำให้พ่อแม่สิ่งที่ศาสนาห้ามอย่างเดียวสำหรับพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมกับลูกคือถ้าท่านใช้ให้เราตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ทำตามก็หมายความว่าเราจะไปกราบไหว้เคารพสิ่งอื่นไม่ได้และสิ่งไหนที่มันขัดกับหลักการศาสนานะครับก็ไม่ต้องปฏิบัติตามเช่นเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็แยกแยะกันให้ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เป็นวิถีในการปฏิบัติข้อต่อมาละหมาดขอพรให้กับผู้ตายนะครับถ้าเราทำได้การละหมาดญะนาซะห์ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีกระบวนการในเรื่องของการจัดการศพเวลาไปละหมาดเข้าพิธีจริงๆเนี่ยยกมือตักบีร4ครั้งในการละหมาดขอพรให้กับศพจบแล้ว
นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วเราก็ขอดุอาให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะครับอันนี้คือมารยาทหรือถ้าหากว่าเรามีเวลาเราไม่ติดขัดภารกิจใดๆเดินไปส่งศพนั้นที่สุสานหรือว่าไปที่กุโบสถ์แต่ถ้าหากว่าไปไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นความบกพร่องอะไรอันเนี้ยทั้งหมดคือมารยาทในเรื่องของการจัดการกับมารยาทในการไปงานศพหรือมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นมารยาทโดยรวมๆที่เราใช้ได้ทั้งในวิถีของมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมมีอีกเรื่องนึงที่เป็นความรู้ให้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับเรื่องของสิ่งที่มุสลิมสนับสนุนให้กระทำนะครับ3กรณี3อย่างนะครับเพราะว่า3อย่างนี้มีหะดีษของท่านนบีบอกไว้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นอานิสงส์ให้กับผู้เสียชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเมื่อมนุษย์ตายลงการงานทั้งหลายถูกตัดขาดมันไม่ไปแล้วมันไม่ส่งผลในเรื่องของความดีงามแล้วก็ความไม่ดีความชั่วอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่มันจะส่งไปถึงผู้ตายหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเรื่องที่1กุศลทานหรือสาธารณสมบัติต่างๆที่เขาได้ทำเอาไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือสร้างมัสยิดสร้างที่ละหมาดสร้างสาธารณประโยชน์ที่พักริมทางอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่สิ่งนั้นยังให้ประโยชน์กับคนที่ใช้ถึงแม้ว่าคนที่สร้างตายไปแล้วผลบุญก็จะไปถึงเขาด้วยเมื่อใดก็ตามที่มันพังลงมันไม่ได้ให้ประโยชน์จึงจะหมดในเรื่องของผลบุญอันที่สองถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ที่มันเป็นประโยชน์อะไรก็ได้สอนคนให้อ่านอลิบตาสอนความรู้ที่เรามีอาชีพต่างๆที่มันเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตสร้างคุณงามความดีได้ความรู้ที่ถูกส่งผ่านไปถึงคนอื่นเมื่อเขาเอาความรู้นั้นไปใช้ผลของความดีเนี่ยไปถึงคนที่สอนด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้ผมก็เชื่อว่าแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆพยายามถ่ายทอดความรู้นี้ไปให้กับคนที่เขาไม่รู้เพื่อที่เขาจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมต่อมาอันนี้เฉพาะกิจก็คือคนที่มีลูกนะครับแล้วเราสอนให้เขาเป็นคนดีเขาระลึกถึงพ่อแม่อยู่ตลอดนะครับเวลาที่เราจากโลกไปนี้แล้วโลกนี้ไปนี้ไปแล้วเขาขอดุอาให้กับเรานะครับที่กล่าวว่ารับบิรฟิรลีวาลีวาลีได้ยาวรฮัมฮูมากามารบบยานีซอกีรอที่แปลว่าโอ้องค์อภิบาลของฉันขอพระองค์จงโปรดเมตตาพ่อกับแม่ของฉันเสมือนกับที่เขาเคยเลี้ยงดูและเมตตาฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยเขาเลี้ยงดูเรามาแบบไหนอ่ะดีงามแค่ไหนก็ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนความดีให้กับเขานะครับโดยที่เราในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็ขอให้พ่อแม่เราอันนี้คือสิ่งที่จะฝากไว้ในเรื่องราวของความดีงามต่างๆสุดท้ายนะครับที่อยากจะบอกไว้นะครับเรื่องของความเป็นความตายเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องเล้นลับมันเป็นเรื่องที่บางคนบอกจริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่ออันนั้นแล้วแต่ใครแล้วแต่ละคนที่มีความคิดต่างๆที่แตกต่างกันนะครับอะห์มัดดีดาที่เป็นนักวิพากษ์ในเรื่องของศาสนาตอบคำถามกับแอทิสคนที่ไม่มีศาสนาเรื่องนี้เขาถามเขาบอกอะห์มัดดีดาสท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านเชื่อในวันนี้ในฐานะมุสลิมคนหนึ่งว่าเมื่อตายไปแล้วจะต้องได้รับการตอบแทนต้องถูกลงโทษนู่นนั่นจนกระทั่งท่านไม่ดื่มเหล้าท่านไม่เที่ยวผู้หญิงท่านไม่ทำชั่วท่านใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตามที่พระเจ้าของท่านบอกแล้วท่านไปเจอว่าในวันนั้นสิ่งที่ท่านเชื่อมันไม่เป็นความจริงท่านจะรู้สึกอย่างไรอาหมัดบอดยัดบอกว่าฉันไม่รู้สึกอะไรและฉันไม่เสียใจเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ฉันเชื่อแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของฉันแย่ลงในทางกลับกันฉันถามท่านบ้างว่าท่านไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันบอกแล้วถ้าวันหนึ่งท่านไปถึงณจุดนั้นแล้วสิ่งที่ฉันบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างท่านจะรู้สึกอย่างไรและท่านจะทำอย่างไรในวันที่ท่านแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของความดีความชั่วไม่เรื่องไม่เชื่อในเรื่องของการตอบแทนไม่มีหมุดหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตว่าเอาแล้วตกลงเนี่ยแม้กระทั่งความดีวันนี้ที่เราทำใครจะเป็นคนตอบแทนความดีให้คำว่าขอบคุณเวลาใครให้อะไรเรายังอยากขอบคุณคนคนนั้นเลยแล้วเสร็จแล้วเวลาที่เราทำความดีงามเราก็ต้องอยากจะรู้ว่าเราแล้วใครจะตอบแทนความดีให้หรือบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่าไม่รู้เหมือนกันก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความชัดเจนในวิถีของการปฏิบัติโดยส่วนหนึ่งคนที่อยู่กับวิทยาศาสตร์จึงไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญบาปเรื่องของความดีงามเพราะเขาบอกว่าบุญกับบาปเนี่ยมันพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่คนที่ตั้งใจทำความดีด้วยความมุ่งมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สูญเปล่าแล้วเขาจะได้รับความดีได้รับการตอบแทนเนี่ยมันเป็นกำลังใจของคนทำดีอิสลามก็เช่นกันเพราะสิ่งเหล่านี้ถูกยืนยันชัดเจนว่าทุกการกระทำไม่มีอะไรสูญเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรรอติลคอยรอยะรอใครก็ตามที่ทำความดีแม้เพียงผงธุลีเดียวไม่ว่ามันจะไปซ่อนที่ไหนในวันนั้นวันพิพากษาเขาจะเห็นความดีที่เขาทำว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรรอตินชัรรอยะรอใครที่ทำความชั่วแม้เพียงผงธุลีเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่วันนั้นมันจะถูกนำออกมาให้เห็นแล้ววันนี้ใครที่ถูกอาธรรมแล้วเราไปเอาคืนกับเขาไม่ได้ในโลกนี้ในวันนั้นคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นคืนถ้านายสมชายตายจนกระดูกผุไปแล้วหาคนมารับผิดในเรื่องของอาชญากรรมไม่ได้ความยุติธรรมบนโลกนี้ไม่เกิดแต่คนมุสลิมเชื่อและบอกว่าในวันโลกหน้าวันพิพากษาคนที่ทำกับเขาก็จะได้รับการตอบแทนอย่างชัดเจนสะสมเหมือนกันนี่คือหลักง่ายๆบนความเชื่อเรื่องของความตายการฟื้นคืนชีพแล้วก็เรื่องของวันกิยามะห์ตามหลักการอิสลามครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์